ว่ายังไงนางกลอยขนมข้าขายหมดแล้วนะเอ็งยังขายปลาไม่หมดอีกเหรอใครว่าข้ายังขายไม่หมดล่ะนางอิมข้าเก็บไว้ให้ลูกค้าประจำย่ะนู่นไงมานู่นละวันนี้คุณหนูสีนวลจะรับปากกับพงไปให้พวกคุณทั้งหลายหรือไม่เจ้าคะเดี๋ยวขอถามคุณขาก่อนนะเมียวเมียวเมียวเอาเหมือนเดิมเหรอจ๊ะแล้วก็อยากกินกุ้งด้วยได้สิแต่นานๆครั้งทีพอนะเอาเป็นว่าขอหมอปลากระพงทั้งร้านเหมือนเดิมแล้วก็กุ้งแม่น้ำด้วยจ้ะคุณเขาอยากกินวันนี้คุณหนูสีนวลมาหมอปลาร้านเองอีกตามเคยเลยเหรอวะก็นะสิไม่ได้เมาทำกับข้าวต้อนรับแขกต่างบ้านต่างเมืองนะแต่หมอไปยำข้าวให้พวกแมวที่เรือนตามเคยอีกแล้วเหรอเธอเป็นแม่หญิงที่พิลึกคนแท้ๆเลี้ยงแมวเป็น10ตัวแถมยังให้พวกมันกินดีอยู่ดีเทียมคนอีกต่างหากที่คุณหนูเธอกับพวกบ่าวอุ้มมาน่ะแค่ส่วนหนึ่งข้าเคยไปส่งปลาถึงเรือนทีหนึ่งแทบลมจับมีเป็นร้อยๆตัวเลยนะแกเอ้ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยไอ้แมวผีบ้านี่ทำสินค้าฉันพังหมดแล้วออกไปเลยไปยังไม่ทันที่กลุ่มแม่ค้าจะได้ซุบซิบเรื่องของคุณหนูสีนวลไปมากกว่านั้นเสียงเอะอะโวยวายก็ดังมาจากร้านไม้แกะสลักที่ตั้งอยู่บริเวณหัวมุมจัตุรัสไม่ไกลไม่ไกลแต่ก็มากพอที่จะเหลือบเห็นว่าเจ้าของร้านที่เป็นชายหนุ่มรูปงามแต่มีนิสัยหวงสิ่งของทุกอย่างที่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินตาได้หยุดเดี๋ยวนี้นะเอ็งจะทำอะไรคุณท่านของข้านะฮะแล้วเมื่อตะกี้เอ็งเรียกคุณท่านว่าแมวผีเหรอกล้าดียังไงคุณท่านเหรอแม่หญิงผู้นี้วิปลาสไปแล้วเป็นแน่ถึงได้เรียกแมวแบบนี้ไม่ต้องมาเปลี่ยนเรื่องต่อมาเดี๋ยวนี้เมื่อสักครู่เอ็งจะทำกับอะไรคุณท่านของข้าก็แมวของแม่หญิงมารื้อของทำสินค้าข้าเสียหายหมดข้าก็ต้องมีน้ำโหนะสิคุณท่านของข้าก็หาแค่ของลับเด็บเท่านั้นเองเอาแบบนี้ข้าจะเมาของร้านเจ้าเองเอาเท่าไหร่ว่ามาอ๋อพวกอวดร่ำอวดรวยใช้เงินแก้ปัญหานี่เองงั้นก็ได้ของที่พังพวกนี้นะ5ช่างแต่ข้าเห็นแม่หญิงท่าทางแล้วรวยมากข้าคิดอีกเป็น10ช่างก็แล้วกันชะตาพ่อคาเร่นั่นที่แท้ก็พวกหิวเงินดีๆนี่เองของเสียหายนิดๆหน่อยๆคิดเงินค่าแพงซะหูฉี่ใครทำให้คุณหนูของกล้วยอารมณ์ขุ่นมัวกันหรือเจ้าคะก็อีตาพ่อค้าหน้าเงินนั่นน่ะสิคุณท่านนำข้าวเพื่อไปทำของมีรอยนิดหน่อยคิดอัดค่าตั้ง2เท่าของที่เป็นรอยก็ไม่ได้มีราคาอะไรเลยสักอย่างคุณหนูก็รู้ว่าคุณท่านทั้งหลายซนอย่างกับลิงเรื่องจบแล้วก็ให้มันจบไปเถิดเจ้าค่ะได้เวลาเข้าเย็นของพวกคุณท่านพอดีเมียว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 คุณท่านทั้งหลายเจ้าขารีบมากินข้าวเร็ววันนี้มีกุ้งแม่น้ำกับปลากระพงนึ่งลอกก้างด้วยนะเสียงแมวสีสว่านนับ10ชีวิตส่งเสียงประสานอย่างรู้งานเมื่อได้กินอาหารเย็นอันโอชะที่คุ้นเคยเหมือนทุกวันสีนวลกล้วยและบ่าวในเรือนอีกราวๆ 5-6 ชีวิตช่วยกันจัดสำรับให้กับฝูงแมวสีสว่านได้อิ่มหนำสำราญกันทั่วหน้าเป็นเช่นนี้จนเป็นกิจวัตรหลักของเรือนสีสว่านไปแล้ววันวันคุณหนูเอาแต่ครุกอยู่กับพวกคุณท่านหรือไม่ก็ไปจ่ายตลาดอย่างนี้ไม่คิดจะไปเที่ยวงานบุญงานแต่งตามคำเชิญของญาติฝั่งผู้ใหญ่บ้างหรือเจ้าคะเพื่อจะได้ไปพบปะผู้คนบ้างข้าให้พี่พูดใหม่เพื่อจะให้ข้าพบปะผู้ชายบ้างใช่ไหมล่ะไม่เอาด้วยหรอกหน้าเบื่อจะตายไปจ้ะแต่อีกไม่กี่เดือนคุณหนูจะอายุครบ23แล้วนะเจ้าคะพี่กล้วยเกรงว่าจะขึ้นคานเป็นสาวเถื่อข้ารู้อยู่แล้วหน้าพี่กล้วยไม่ต้องตอกย้ำจะได้ไหมเนี่ยคุณหนูสีนวลบุตรสาวเศรษฐีใหญ่ผู้กว้างขวางแห่งบางกอกน้อยที่พ่อแม่ตายทั้งหมดเธอได้รับมรดกเป็นทั้งเรือนหลังใหญ่และเงินทองมากมายรวมถึงเรือนสีสว่าซึ่งเป็นสมบัติชิ้นใหญ่ประจำตระกูลเธอเป็นหญิงสาวที่รวยดูรูปโฉมและเงินทองที่สุดในเมืองและมีแต่ชายหนุ่มมากหน้าหลายตาอยากจะแต่งงานด้วย
ทว่าการที่จะได้แต่งงานเกี่ยวดองกับเธอนั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะทุกคนจะต้องผ่านแบบทดสอบที่ดูเหมือนจะง่ายสบายหากแต่กลับซ่อนความหฤหโหดโดยเฉพาะกับชายที่เกลียดแมวเป็นทุนเดิมได้เลือดเย็นนักโอ้ยไม่เอาอีกแล้วแม้พวกนี้ขี้แตกขี้แตนเหม็นจะอ้วกอะแหมช่างไม่มีความอดทนเสียเลยนะเจ้าคะถ้าอย่างนั้นก็อยู่เป็นสาวเถื่อไปซะเถอะไม่มีผู้ใดเอาเจ้าทำเมียหรอกรู้ไปซะด้วยแต่เท่าที่บ่าวดูมาคุณบุญโชคก็ดูเหมาะสมคู่ควรกับคุณหนูนะเจ้าคะรูปก็งามดูรักจริงหวังแต่งไม่เหมือนชายอื่นเจ้าคนโง่พันนัดที่เกือบทำคุณท่านตายจากการให้กินนมวัวน่ะเหรอยิ่งไม่เอาใหญ่เลยต่างหากล่ะพี่กล้วยหยุดพูดถึงไปได้เลยบุญโชคชายหนุ่มหน้าตาสำอางผิวขาวสะอาดสะอ้านสวมใส่เสื้อแพรอาภรณ์อย่างดีบ่งบอกว่าเป็นลูกของคนมีอันจะกินอย่างชัดเจนหรือยังเป็นถึงลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของเศรษฐีใหญ่จากเมืองสุพรรณเรียกว่าแค่นั้นก็มากพอที่จะทำให้ผู้หญิงมากมายหันมาเหลียวมองรับหลักได้อย่างไม่ยากเย็นแต่ชายหนุ่มผู้มีทุกอย่างพร้อมอย่างบุญโชกลับเลือกที่จะตามตื้อขอความรักจากสีนวลมาตลอดแต่เพราะจากเหตุการณ์คราวก่อนที่บุญโชได้มาก่อไว้จนยากที่จะให้อภัยทำให้ถูกสีนวลออกปากไล่ทุกครั้งไปแม่สีนวลจ๋าคราวก่อนข้าไม่มีความรู้จึงเผลอทำคุณท่านท้องเสียแต่ว่าคราวนี้ข้าตั้งใจมาขอแก้มือทดสอบใหม่ไม่ทราบว่าของพวกนี้จะมีค่ามากพอให้แม่ศรีนวลพอเปิดโอกาสให้ข้าได้หรือไม่เอาของพวกนี้กลับไปให้หมดข้าว่าข้าเคยแจ้งชันแล้วนะว่า1คนต่อ1สิทธิ์กลับไปได้แล้วไปข้ากลับก่อนก็ได้จ้ะแล้วข้าก็จะแวะมาใหม่อีกจนกว่าแม่ศรีนวลจะยอมใจอ่อนนะจ๊ะเจ้าค่ะพี่กล้วยไม่พูดถึงแล้วก็ได้เจ้าค่ะงั้นเดี๋ยวพี่กล้วยช่วยคุณหนูหย่ำข้าวให้คุณท่านต่อก่อนนะเจ้าค่ะเออจริงสิข้าว่าจะสั่งทำหอคอยกับของเล่นให้คุณเพิ่มเอาไว้ชมบรรยากาศตรงชานเรือนเล็กไว้พรุ่งนี้พี่ไปตามลุงแท่งมาคุยกับข้าทีสิลุงแท่งหรือเจ้าค่ะอุ๊ยตายบ่าวลืมเรียนคุณหนูซะสนิทเลยเจ้าค่ะลุงแท่งฝากบ่าวมาเรียนคุณหนูว่าจะลาพักร้อนกลับไปเยี่ยมญาติสักระยะหนึ่งเมื่อ2วันก่อนนี้เองอย่างนั้นเหรอแล้วลุงแกบอกหรือไม่ว่าจะไปนานเท่าไหร่ไม่ได้บอกเจ้าค่ะแต่ลุงแกฝากบ่าวมาเรียนอีกทีนะเจ้าค่ะว่าถ้าหากคุณหนูต้องการต่อเติมหรือสร้างของเล่นให้คุณท่านให้บ่าวไปติดต่อหลานแกที่เพิ่งพาคาราวานมาตั้งร้านที่ตลาดแทนเห็นว่าชำนาญงานไม้และออกแบบได้ดีไม่แพ้กันเจ้าค่ะอย่างนั้นเหรอดีเลยถ้างั้นพี่กล้วยช่วยไปตามให้พรุ่งนี้ช่วงสายๆทีนะบอกไปว่าถ้าทำสวยเท่าหรือทำดีกว่าลุงแท่งข้ายินดีจ่ายราคาอย่างงามเลยแต่อีกไม่กี่เดือนคุณหนูจะอายุครบ23แล้วนะเจ้าค่ะพี่กล้วยเกรงว่าจะไม่ทันทุกวันในช่วงพบคำหลังช่วยกับกล้วยบ่าวคนสนิทที่รักเหมือนกับพี่สาวให้อาหารคุณท่านสีสว่างเป็นอันเสร็จคุณหนูสีนวลก็เข้าหอนอนและให้บ่าวไพรลงจากเรือนจนหมดยกเว้นกล้วยที่นอนห้องข้างๆใบหน้าของสีนวลที่ยิ้มแย้มร่าเริงตลอดเวลาก็เปลี่ยนมาเป็นบึ้งตึงแทบจะทันควันนั่นสินะอีกแค่ไม่กี่เดือนคำสาปที่ติดตัวข้ามาตั้งแต่เกิดก็จะไม่สามารถแก้ได้อีกเมื่อแสงจันทร์อาบร่างสีนวลร่างของหญิงสาวที่งดงามก็เริ่มเปลี่ยนร่างเป็นแมวสีสว่างตัวจ้อยหากแต่มีเพียงสิ่งหนึ่งที่ยังพอเหลือเขาจากความเป็นมนุษย์ร่างเดิมนั่นก็คือแววตาดื้อรั้นอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวแต่สิ่งที่ถูกจำกัดไว้นั่นก็คือไม่สามารถพูดภาษามนุษย์ได้หญิงสาวในร่างของแมวสีสว่างก้มหน้ารับคำสาปอย่างจำนนก่อนจะกระโดดออกจากหน้าต่างเพื่อไปยังที่หนึ่งที่เธอไปทุกครั้งที่กลายร่างเป็นแมวเมียวเมียวพี่สีนวลกลายเป็นแมวมาเล่นกับพวกเราแล้วแต่ถึงแม้สีนวลจะไม่สามารถพูดภาษามนุษย์ได้แต่ข้อดีอย่างหนึ่งที่ทำให้หญิงสาวกึ่งเต็มใจยอมรับกับคำสาปที่ติดตัวมาแต่เกิดนั่นคือสามารถพูดภาษาเดียวกับเหล่าแมวสีสว่างที่เธอรักได้จึงทำให้สีนวลเข้าใจความรู้สึกของแมวได้เป็นอย่างดี
ได้มาเล่นพูดคุยกับคุณท่านในร่างแมวแบบนี้ตั้งแต่เด็กจริงๆเราก็ชินไปแล้วถ้าเป็นแมวไปตลอดก็คงไม่แย่หรอกมั้งจริงจ้ะต่อให้พี่สีนวลต้องกลายเป็นแมวตลอดไปแต่พี่สีนวลก็ยังมีพวกเรานะจ๊ะนั่นสินะว่าแต่ลูกแมวครอกใหม่ที่เพิ่งเกิดมาอยู่ไหนล่ะพาฉันไปเจอเด็กๆหน่อยสิแมวสีสว่างคู่รักข้าวใหม่ปลามันพาสีนวลมาเจอกับลูกแมวน้อยที่มีอายุได้ราวๆเกือบ2เดือนแล้วและเมื่อไหร่ที่ลูกแมวมีอายุครบ3เดือนลูกแมวบางตัวก็ต้องแยกจากพ่อแม่เพื่อไปอยู่กับมนุษย์ที่ได้จองลูกแมวเอาไว้ล่วงหน้าบางตัวหากโชคดีหน่อยก็จะได้อยู่เรือนสีสว่างเพื่อเป็นพ่อแมวแม่แมวทำหน้าที่ออกลูกหลานสืบทอดเรือนสีสว่างแห่งนี้ต่อไปความจริงแล้วข้าไม่อยากพรากแม่พรากลูกอย่างนี้เลยพวกเจ้าไม่เสียใจหรอกเหรออีกไม่นานจะมีคนเอาลูกไปจากพวกเจ้าแล้วนะพี่สีนวลไม่ต้องคิดมากอะไรหรอกนะมันเป็นหน้าที่ของพวกเราเรามีหน้าที่ทำให้แมวสีสว่างเป็นที่รู้จักในโลกมนุษย์เมื่อผ่านพ้นเวลากลางคืนเช้าวันใหม่สีนวลก็กลับกายร่างมันเป็นคนเหมือนเดิมวันนี้เธอมีหน้าที่ต้องต้อนรับแขกที่จะมารับตัวลูกแมวสีสว่างอายุ3เดือนที่ส่งบ่าวไพร่มาจับจองไว้นับตั้งแต่แม่แมวตั้งท้องโดยตามกฎของเรือนสีสว่างนั้นผู้เป็นเจ้าของจะต้องเดินทางมารับลูกแมวด้วยตัวเองครั้งนี้คือคุณนายจำปาเศรษฐินีค้าผ้าไหมจากเชียงใหม่ที่ยอมทุ่มหมดหน้าตักเพื่อซื้อแมวสีสว่างตัวที่งามที่สุดของเรือนสีสว่างลูกแมวสีสว่างตัวนี้สวยที่สุดในครอกที่คุณนายจำปาจองไว้เจ้าค่ะน่ารักอะไรเช่นนี้ไม่ผิดหวังจริงๆที่ข้ารีบให้คนของข้าดันโดนมาจับจองไว้ตั้งแต่เนิ่นๆเงินค่ารับตัวคุณท่านน้อยไปเลยนะเจ้าค่ะแม่หญิงหวังว่าคุณหญิงจะจำกฎที่ลงนามสัญญาได้ขึ้นใจนะเจ้าค่ะหลังรับตัวคุณท่านน้อยไปนะเจ้าค่ะลุงขามจ้ะตามไปแอบจับตาดูคุณนายจำปาถึงเรือแล้วกลับมารายงานเหมือนเดิมนะขอรับคุณหนูแต่พอคอยหลังคุณหญิงจำปาสีนวลก็ออกคำสั่งกับลุงขามบ่าวคนสนิทผู้มีหน้าที่ติดตามทาสแมวสีสว่างรายใหม่ทุกฝีก้าวเพื่อดูความเป็นอยู่ของคุณท่านน้อยตัวล่าสุดที่ถูกรับตัวไปเพราะเคยมีครั้งหนึ่งที่คนเลี้ยงปลอมประวัติทำเป็นแต่งตัวให้ดูดีและขโมยเงินจากคนอื่นมาเพื่อซื้อแมวสีสว่างจากเรือนของเธอแต่สุดท้ายคนคนนั้นก็พาคุณท่านไปตกระกำลำบากทั้งยังจะเอาอาหารที่ไม่สมควรกินหลายอย่างหากเธอไม่ส่งลุงขามไปจับตาดูคุณท่านน้อยก็อาจจะมีอายุสั้นจากน้ำมือคนที่ไม่พร้อมเลี้ยงแต่ดันทุลังหาทางหลอกคนขายเพื่อได้แมวสีสว่างไปเลี้ยงดูเพื่อความสวยงามและเชิดหน้าชูตาถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวบ่าวไปเตรียมข้าวของส่งลุงขามเดินทางเหมือนเคยนะเจ้าคะไปเถอะรีบไปรีบมาล่ะพี่กล้วยอ๋อส่วนที่คุณหนูสีนวลให้พี่กล้วยไปตามหลานลุงแท่งมาที่เรือนอาจจะมาถึงประมาณช่วงบ่ายนะเจ้าคะแม่สีนวลจ๋านั่นแน่ข้ากะว่าอยู่แล้วเชียร์ว่าวันนี้แม่สีนวลต้องอยู่ที่เรือนเป็นแน่เพิ่งหมดเรื่องธุรกิจได้ไม่ทันไรสีนวลก็ต้องกรอกตามองบนเมื่อได้ยินเสียงที่คุ้นเคยของบุตรชายเศรษฐีใหญ่ช่างตือที่ครั้งนี้ลงทุนหอบหีบใส่ผ้าไหมแผ่วพันหลายหีบสวยงามพร้อมเครื่องเพชรสวยงามมากมายด้วยวัตถุประสงค์เดิมคือหวังให้สีนวลใจอ่อนยอมแต่งงานออกเรือนมาเป็นคู่ครองของเขาโดยที่ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบเหมือนครั้งแรกที่พยายามมาผูกสัมพันธ์พ่อนี่มันช่างหน้าด้านหน้าทนเสียจริงผู้ชายคนอื่นที่ไม่ผ่านการทดสอบพากันหนีหัวหดไม่ยอมผ่านหน้าบ้านข้าแต่พ่อก็ยังขยันมาอยู่เรื่อยข้ายอมรับก็ได้ว่าข้าหน้าด้านหน้าทนน่ะแต่ข้ารักแม่สีนวลจริงๆนะจ๊ะนี่เลยจ้ะข้าเอาผ้าไหมอย่างดีที่ทำจากทองคำนำเข้าอินเดียมาให้นะจ๊ะแล้วก็มีน้ำว้ายตายแล้วนี่มาเวทไปบนผ้าตั้งแต่ตอนไหนกันเนี่ยแต่ทันทีที่บ่าวของบุญโชเปิดหีบให้ดูก็ต้องกรีดร้องด้วยความตกใจเมื่อเจอสิ่งที่ไม่พึงประสงค์อยู่บนผ้าไหมแพรพันด้วยฝีมือของลูกแมวสีสว่างจอมซุกซนที่เธอพาขึ้นมาวิ่งเล่นบนเรือนใหญ่ราวกับลูกแมวตัวน้อยหรือว่าบุญโชคือคนที่คุณหนูสีนวลไม่ชอบใจและพยายามที่จะไล่ไปตลอดเวลา
ผ้าใหม่ที่บุญโชคซื้อมาในราคาแพงจึงกลายเป็นของเล่นสนามอารมณ์ชิ้นใหม่โดยที่ไม่มีใครห้ามหรือเข้าไปจับแยกออกมาไว้ทันอุ๊ยตายคุณท่านน้อยยังหัดไปเว้นไม่เป็นก็เลยเผลอถ่ายหนังไว้บนผ้าใหม่ที่พ่อบุญโชคเอามาให้ข้าหมดเลยต้องขอโทษจริงๆนะจ๊ะมาไม่เป็นไรเรื่องแค่นี้เองอ่ะข้าไม่โกรธหรอกนะเดี๋ยวข้าค่อยมาหาแม่ศรีนวลใหม่ก็ได้ไม่ต้องลำบากหรอกพ่อบุญโชคพอเถอะต่อให้กี่20ผืนหรือทรัพย์สินเงินทองที่มากกว่านั้นข้าก็ไม่อาจรับไมตรีของพ่อได้ข้าเคยบอกไว้แล้วหากชายใดที่ไม่มีคุณสมบัติมากพอที่จะอดทนผ่านการทดสอบเลี้ยงคุณท่านน้อยได้ก็ไม่มีทางเป็นคู่ชีวิตกับข้าได้เช่นกันน้อยพวกคุณท่านแมวผีจะคิดว่าข้าจะยอมแพ้ง่ายๆนะฝากไว้ก่อนเถอะเอ๊ะหมอนั่นใครกันวะเป็นอะไรของเขากันวะน่ะเออช่างเถอะไม่ใช่เรื่องของเราซะหน่อยเอ็งคนที่ตลาดเมื่อวันก่อนนี่ขึ้นมาทำอะไรบนเรือนของข้าโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่าบอกนะว่าจะมารับการทดสอบเหมือนผู้ชายคนอื่นๆฮะอะไรของเจ้าเนี่ยทดสอบบ้าบออะไรของเจ้าข้ามาทำงานก็ทดสอบเลี้ยงคุณท่านเพื่อเข้าหาข้าไงให้ตายเถอะข้าละเบื่อผู้ชายอย่างพวกเจ้าจริงๆน่ารำคาญเฮ้ยๆพูดให้มันดีๆหน่อยอย่าคิดเชียวนะว่าเป็นแม่หญิงงามร่ำรวยแล้วจะพูดให้พ่อยังไงก็ได้เกิดอะไรขึ้นเจ้าคะทำไมคุณหนูกับพ่อเหนือถึงได้ทะเลาะกันเสียงดังไปถึงข้างล่างเลยเจ้าคะก่อนที่สีนวลกับเหนือจะเปิดศึกทะเลาะกันรุนแรงไปมากกว่านี้กล้วยที่ได้ยินเสียงทะเลาะดังลงมาถึงด้านล่างของเรือนก็ต้องวิ่งกลับขึ้นมาห้ามศึกทันควันกล้วยอกอีแป้นจะแตกเสียให้ได้เมื่อเห็นว่าคุณหนูผู้งามพร้อมทั้งกิริยามารยาทกำลังต่อปากต่อคำด้วยวาจาเผ็ดร้อนกับชายหนุ่มยังลืมตัวราวกับโกรธเกลียดกันมาแต่ชาติปางไหนพี่กล้วยปล่อยอีตาปากหมานี่ขึ้นมาบนเรือนได้อย่างไรก็นี่แหละเจ้าค่ะหลานของลุงแท่งที่จะมาต่อเติมเรือนสีสว่างที่คุณหนูให้บ่าวไปตามหยุดวางมวยกันก่อนเถอะเจ้าค่ะพี่กล้วยขอพอรู้ความจริงว่าเหนือชายที่เหม็นหน้าคือคนที่เธอให้กล้วยไปจ้างหวานมาทำงานเธอจึงจำต้องยุติสื่อกับอีกฝ่ายชั่วคราวเพราะต่างฝ่ายต่างต้องใช้ประโยชน์พึ่งพากันสีนวลจึงนำทางเหนือให้ไปดูเรือนสีสวัสดิ์เพื่อดูบริเวณที่จะต่อเติมเรือนสีสวัสดิ์หลังเล็กหรือออกแบบสร้างหอคอยรวมถึงของเล่นให้คุณท่านนับร้อยชีวิตได้เพื่อดูว่างานนี้เจ้าจะเก่งเหมือนอย่างที่พี่กล้วยเล่าหรือไม่ข้าจะให้เจ้าออกแบบของเล่น5อย่างให้คุณท่านแล้วก็ต่อเติมภายใน1เดือนแล้วก็ทั้งหมดนี่เจ้าต้องทำคนเดียวคุณหนูมันจะไม่หนักเกินไปหรือเจ้าคะขนาดลุงแท่งยังต้องเกณฑ์คนงานมาทำตั้ง 3-4 คนยังไม่เสร็จเลยนะได้ทั้งหมดที่คุณหนูสีนวลต้องการตีราคาคร่าวๆแล้วก็ประมาณอ่ะถ้าคิดราคาเหมา50ช่างอะไรกันปกติงานประมาณนี้ลุงแท่งคิดไม่เคยเกิน30ช่างตลอดกดราคาไม่เข้าเรื่องนะคุณหนูฝีมือระดับข้าเนี่ยก็ต้องให้ราคานี้กันทั้งนั้นที่ข้ายอมมาเพราะว่าลุงข้าสั่งไว้ไม่รู้ละถ้าไม่ใช่ราคานี้ข้าก็ไม่ทำเหมือนกันนั่นแหละเออก็ได้แต่ว่าถ้าข้าหรือคุณท่านไม่ถูกใจหรือเจ้าทำทั้งหมดไม่ทันข้าจะไม่จ่ายเจ้าสักแดงเดียวนี่พี่กล้วยข้าขอถามอะไรหน่อยได้ไหมที่คุณหนูเข้าใจผิดไวใส่ข้าก่อนหน้าเนี่ยไม่โดนตัวอะไรมาไม่มีอะไรหรอกคุณหนูก็แค่รำคาญพวกผู้ชายที่มาพยายามผูกไมตรีด้วยเฉยๆโดยเฉพาะคุณบุญโชคลูกชายเศรษฐีเมืองสุพรรณที่มาวันนี้นะรายนั้นน่ะไม่เข็ดคุณหนูไล่เท่าไหร่ก็ไม่ยอมเลิกตื้ออ๋อผู้ชายท่าทางบ้าๆบอๆที่วิ่งสวนเราไปนี่เองอ่ะไม่น่าเชื่อเลยว่าเห็นคุณหนูดูฝีปากร้ายๆแต่ก็มีผู้ชายติดพันเยอะเชียวนะอย่าถือสาอะไรคุณหนูสีนวลเลยนะนายเหนือมีชายมากมายที่ต้องการแต่งงานเพียงเพราะต้องการครอบครองสมบัติและเรือนสีสว่างซึ่งเป็นสมบัติล้ำค่ามาตั้งแต่รุ่นคุณทวดของคุณหนูแถมพ่อแม่จากไปตั้งแต่ยังสาวรุ่นต้องคอยดูแลทุกอย่างบนเรือนเพียงลำพัง
เวลาผ่านไปเกือบเดือนซึ่งตรงกับช่วงขึ้นปีใหม่ไทยพอดีซึ่งทุกปีใหม่ไทยสีนวลจะอนุญาตให้บ่าวไพรได้แยกย้ายกลับบ้านไปเยี่ยมครอบครัวที่อยู่ต่างเมืองส่วนบ่าวที่พอเหลือไม่กี่คนอย่างหนึ่งในนั้นคือกล้วยและลุงขามซึ่งบ่าวที่เกิดและโตที่เรือนแห่งนี้อยู่แล้วจะคอยอยู่รับใช้สีนวลที่เรือนนี้ต่อขอบใจพวกเองมากที่คอยดูแลทั้งข้าแล้วก็คุณที่เรือนสีสวัสดิ์เป็นอย่างดีมาทยอยรับอ่านและข้าวของไปฝากครอบครัวที่พี่กล้วยกันซะนะถ้าคุณหนูต้องการความช่วยเหลืออะไรเร่งด่วนรีบส่งนพิราชสารไปเรียกพวกบ่าวได้เลยนะขอรับข้าจะไปรบกวนอะไรพวกเองเล่าเวลาพักก็คือเวลาพักนะอีกอย่างเรือนนี้ก็มีลุงขามกับพี่กล้วยอยู่แยกย้ายกันไปได้ละไปโอ้โหคุณหนูจอมเนี้ยบเนี่ยก็มีมุมน่ารักกับบ่าวไพร่กับเขาด้วยฮะไม่ใช่กงการอะไรของเจ้ามาทำงานต่อเติมที่เรือนสีสวัสดิ์ต่อได้แล้วข้าจะได้เลิกกับบริเวณคุณท่านไม่ให้กวนรู้แล้วนะข้าก็อยากรีบทำให้เรียบร้อยจะได้รับเงินค่าจ้างแล้วรีบไปสักทีด้วยความที่เหนือเข้าออกเรือนสีสวัสดิ์อยู่เป็นเวลาเดือนกว่าจากที่สีนวลเคยเหม็นหน้าเหนือทุกครั้งแต่พอเห็นความขยันขันแข็งของเหนือที่เข้ามาทำงานตามที่จ้างวานอย่างไม่เคยขาดไม่เคยลาแถมงานไม้ทุกชิ้นที่เป็นทั้งของเล่นหรือหอคอยแมวทุกชิ้นก็สลักด้วยความประณีตสมกับที่กล้วยรับประกันจากที่เคยอคติสีนวลก็เริ่มที่จะทำดีกับอีกฝ่ายมากขึ้นและคิดที่จะจ้างให้เหนือทำงานต่อเติมแทนที่หลุงแทงซึ่งเป็นช่างไม้ประจำของเรือนสีสวัสดิ์ไปซะเลยทำงานเหนื่อยๆพักดื่มน้ำฝนลอยดอกมะลิเย็นๆก่อนสิขอบคุณนะคุณหนูอากาศร้อนๆแบบนี้ไม่น่ามาเองนะทำไมไม่ใช้บ่าวคนอื่นล่ะนอกจากพี่กล้วยแล้วก็ไม่มีบ่าวไพร่ในเรือนแล้วลุงขามข้าก็ใช้ไปทำธุระข้าเอาน้ำมาให้เจ้าด้วยตัวเองจะเป็นอะไรไปขอบใจนะน้ำฝนลอยดอกมะลิเย็นชื่นใจดีแต่ว่าข้าไม่ลดราคาของให้หรอกนะแม่หญิงเจ้านี่หายใจเข้าหายใจออกก็จะเป็นเงินทองตลอดเลยนะทำให้เสร็จก็แล้วกันย่ะแต่แล้วขณะที่ทั้งสองยังเถียงกันไม่เลิกเหนือก็ต้องสะดุ้งเล็กน้อยเมื่อมีลูกแมวสีสวัสดิ์หลายตัวมาคอเคลียร์โดยปกติแมวสีสวัสดิ์เหล่านี้จะหามุมหลบเมื่อพบว่ามีคนแปลกหน้าพยายามเข้าหาพวกตนด้วยวัตถุประสงค์ในการทดสอบเอาอกเอาใจของสีนวลแต่กับเหนือที่แวะเที่ยวเข้าเที่ยวออกภายในเรือนสีสวัสดิ์มาเกือบเดือนกลับมีบางอย่างที่ทำให้พวกคุณท่านรู้สึกปลอดภัยและน่าจะพอไว้ใจที่จะเข้าหาได้ไม่น่าเชื่อปกติแล้วคุณท่านตัวน้อยๆไม่ค่อยชอบคนแปลกหน้าขนาดตอนนั้นข้าให้ลุงขามมาให้ข้าวยังไม่สนใจเลยด้วยซ้ำข้ากับคุณท่านหญิงน้อยตัวนี้คงมีบางอย่างต้องกันละมั้งก็ถ้าอยากเล่นกับนางก็แวะมาได้ข้ายกให้นายเล่นได้เป็นกรณีพิเศษแต่ต้องมีข้อแม้ถ้าให้ลดราคาค่าต่อเติมกับค่าอุปกรณ์ทำของเล่นพวกแมวเอ้ยคุณท่านข้าไม่เอาด้วยหรอกนะไม่ใช่เรื่องนั้นย่ะเรื่องเงินทองฉันว่าพี่สีนวลต้องรู้สึกพิเศษกับเจ้ามนุษย์คนนั้นแน่ๆเลยข้าเห็นนะพวกเจ้าก็พูดกันไปเรื่อยก็แค่ช่างไม้ที่พี่ให้มาช่วยต่อเติมแทนคนเก่าเท่านั้นเองถึงเวลาเดี๋ยวเขาก็จะไปและถ้าเขาไปจริงๆพี่สีนวลไม่คิดถึงเขาแน่เหรอจ๊ะพวกเจ้านี่นะแยกย้ายไปนอนกันได้แล้วถ้ายังเอาแต่พูดแต่เรื่องนี้พี่จะไม่แวะมาเล่นแล้วนะเวลานี้เป็นเวลาที่ควรจะเงียบสงบเพราะตกกลางคืนแต่ทว่าขณะที่สีนวลกำลังเริ่มคอยหลับในร่างของแมวสีสวัสดิ์อีกครั้งเหมือนเช่นเคยในที่นอนอ่อนนุ่มจมูกที่ได้กลิ่นไวๆคล้ายกลับได้กลิ่นเหม็นไหม้ลอยมาพร้อมกับเสียงร้องเส่งแซ่ของเหล่าบรรดาแมวสีสวัสดิ์นับร้อยชีวิตที่ส่งเสียงร้องเกี่ยวกล่าวด้วยความตื่นกลัวเสียงดังจังเลยกำลังเคลิ้มหลับแล้วแท้ๆเชียวไฟไหม้เมี้ยวพี่สีนวลทุกคนตื่นเร็วเข้าไฟไหม้เรือนใหญ่เสียงร้องเส่งแซ่ทำให้สีนวลรีบลุกมองหาต้นทางในทันทีซึ่งเพลิงลุกไหม้ต้นทางไม่ได้อยู่ไกลที่ไหนแต่มาจากเรือนใหญ่ที่ทำท่าจะเริ่มลามมายังเรือนสีสว่างที่อยู่ไกลจากแรงกระแสลม
สีนวลเกรงว่าคุณท่านนับร้อยชีวิตจะตกอยู่ในอันตรายจึงรีบสั่งแมวสีสวัสดิ์ผู้ใหญ่อพยพเด็กๆลูกอ่อนจากเรือนสีสวัสดิ์ในทันทีทุกคนรีบหนีออกจากเรือนสีสวัสดิ์กันไปก่อนที่ปลอดภัยจากตรงนี้คืออุทยานเล็กท้ายสวนที่ข้าเคยพาไปเดินเล่นกันจำกันได้ใช่ไหมจำได้จ้ะแล้วพี่สีนวลจะไปไหนจ๊ะพี่จะรีบไปตามพี่กล้วยกับลุงขามแล้วก็พวกบ่าวที่ไม่ได้ขอลากลับบ้านให้มาช่วยระวังตัวด้วยนะจ๊ะพี่สีนวลเอาเร็วพวกเราตามข้ามาเร็วเข้าขณะที่ไฟยังลุกโชติช่วงที่เรือนใหญ่และมีทีท่าจะลามไปยังเรือนสีสว่างที่อยู่ถัดออกไปสีนวลพยายามวิ่งขอความช่วยเหลือแต่ดูเหมือนว่าลุงขามยังไม่เสร็จจากธุระที่เธอให้ไปตามลูกค้าทาสแมวรายใหม่ส่วนกล้วยก็คล้ายกับสลบไม่มีสติปลุกเท่าไหร่ก็ไม่ยอมตื่นสีนวลจึงตัดสินใจวิ่งออกจากเรือนเพื่อไปขอความช่วยเหลือจากคนบ้านใกล้เรือนเคียงแต่ก่อนที่เธอจะหมดสติไปนั้นเองดวงตาพร่ามัวของเธอก็เจอเข้ากับเงาสูงใหญ่ของใครบางคนที่วิ่งกระหืดกระหอบนำชาวบ้านร่วม10ชีวิตมายังเรือนสีสวัสดิ์ของเธอช่วยด้วยช่วยดับไฟที่เรือนนี่เรามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงกันนะสีนวลลืมตาตื่นขึ้นมาอีกครั้งก็พบว่าตัวของเธอไม่อยู่ในห้องขนาดเล็กไม่คุ้นตาห้องหนึ่งเธอนั่งประติดประต่อถึงเรื่องที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ก่อนจะตกใจเมื่อนึกถึงเหตุการณ์เมื่อคืนได้แย่แล้วเมื่อคืนที่เรือนใหญ่ไฟไหม้นี่นะพี่กล้วยกับคนอื่นจะเป็นอะไรหรือเปล่าแล้วพวกคุณท่านปลอดภัยไหมเจ้าเหมียวตื่นหรือยังข้าเอาน้ำมาให้เหนือตกตะลึงเพราะแมวสีสวัสดิ์เพศเมียที่วิ่งเพ่นออกมาเอาเป็นเอาตายหลังจากที่เกิดเหตุเพลิงไหม้เมื่อคืนที่เขาช่วยเอาไว้ได้หายไปกลับกลายเป็นร่างของคุณหนูสีนวลที่กระวีกระวาดหยิบผ้าห่มมาคลุมร่างเปลือยเปล่าพลางกรีดร้องด้วยความตกใจอ๋อไอ้บ้าเจ้าทำอะไรกับข้านะข้าสิต้องถามมากกว่าว่าคุณหนูมาอยู่ในห้องข้าได้ยังไงแล้วแมวสีสว่างตัวนั้นหายไปไหนแล้วล่ะตะบื้อก่อนจะถามอะไรต่อเอาเสื้อเจ้ามาให้ข้าเปลี่ยนก่อนแล้วก็ออกไปรอข้างนอกเดี๋ยวข้าเล่าทุกอย่างให้ฟังเร็วสิพอต่างฝ่ายเริ่มพอตั้งสติกันได้บ้างถึงฝ่ายเหนือจะยังกล้ากลัวเพราะเรื่องประหลาดที่เกิดขึ้นกับหญิงสาวตรงหน้าที่เขาบังเอิญได้เห็นต่อหน้าต่อตาแต่พอดูเหมือนว่าอีกฝ่ายไม่น่าจะแผงฤทธิ์อะไรเพราะอายกับเรื่องที่เกิดขึ้นทำให้เหนือเป็นฝ่ายชวนสีนวลพูดคุยก่อนเมื่อคืนข้าลืมของไว้ที่เรือนและย้อนกลับมาเอาทำให้เห็นทันทีเลยว่าเรือนสีสว่างไฟไหม้ข้าตะโกนเรียกคุณหนูกับผู้บ่าวในเรือนก็ไม่มีใครตื่นเลยไปเกณฑ์ชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นมาช่วยกันดับไฟคุณพระช่วยแล้วพี่กล้วยกับบ่าวคนอื่นๆล่ะแล้วก็คุณท่านล่ะโชคดีที่ไฟยังลุกไม่หนักข้ากับชาวบ้านก็เลยช่วยออกมาได้หมดส่วนตัวเรือนเสียหายไม่มากยังดีเอาละเรื่องซ่อมเรือนจบแล้วทีนี้คุณหนูจะเล่าให้ข้าฟังได้หรือยังว่าทำไมเจ้าถึงได้เป็นแมวทุกคืนวันเพ็ญข้าจะกลายร่างเป็นแมวสีสว่างตามคำสาปของเทวดาองค์หนึ่งที่เคยมอบพรให้กับต้นตระกูลของข้ามาตั้งแต่รุ่นทวดสีนวลเล่าเรื่องที่ได้ฟังมาตั้งแต่สมัยยังเป็นเด็กจากแม่ก่อนนอนตั้งแต่ยังจำความได้เรื่องราวของจุดเริ่มต้นของเรือนสีสว่างเกิดขึ้นจากจูชายตัดฟืนฐานะยากจนต้องออกไปตัดต้นไม้หาของป่ายังชีพไปวันๆอาหารอย่างดีที่พอมีติดตัววันหนึ่งขณะที่นายจูกำลังออกไปตัดฟืนเหมือนทุกวันเขาก็บังเอิญเจอลูกแมวตัวจ้อยสีขนสวยประหลาดนอนบาดเจ็บอยู่ในป่าเพียงลำพังด้วยความเวทนาในจูจึงนำลูกแมวตัวน้อยกลับมารักษาที่บ้านจนหายดีเอาล่ะดูสิแผลแห้งแล้วหายดีแล้วล่ะนะกินข้าวกินน้ำซะจะได้มีแรงไปวิ่งเล่นเจ้านี่งามนะเอาไว้โตเป็นหนุ่มแล้วข้าจะไปขอแมวสาวที่อยู่บ้านข้างๆมาให้ดีมะเหมียวเหมียวดูสิเนี่ยน่ารักน่าเอ็นดูขนาดนี้ยังถูกทำร้ายได้อีกถ้าข้ามีเงินทองแบบคนอื่นเขาละก็นะข้าจะทำให้เจ้าเป็นที่รู้จักทำให้คนรู้ว่าแมวอย่างเจ้าน่ะน่ารักมากมีคุณค่ามากกว่าถูกตีแบบนี้ได้ฟังแบบนี้แล้วข้ายังดีใจนะที่มีคนจิตใจดีเมตตารักสัตว์อย่างเจ้าอยู่ค่อยวางใจได้หน่อย
แต่แท้จริงแมวสีสวัสดิ์ตัวนั้นคือเทวดาที่กำลังมองหามนุษย์ผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดูแลแมวสีสวัสดิ์ซึ่งเป็นแมวสายพันธุ์ใหม่จากสวรรค์ที่ได้รับความนิยมในหมู่มวลเทวดานางฟ้าเทวาหนึ่งในเทวดาผู้เป็นทาสแมวสีสวัสดิ์จึงคิดจะให้แมวสายพันธุ์นี้ได้เป็นที่รู้จักบนโลกมนุษย์ด้วยจึงเฟ้นหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการทำให้แมวสีสวัสดิ์เป็นที่รู้จักเขาไม่ได้เจาะจงเลือกมหาเศรษฐีหรือผู้มีอำนาจอย่างเดียวแต่เทวาจงใจเลือกหามนุษย์ที่มีจิตใจเมตตาต่อสัตว์โลกอย่างแท้จริงฮะเทวดาอย่างนั้นเหรอไม่ต้องตกใจไปหรอกเพื่อตอบแทนความดีและความมีน้ำใจของเจ้าข้าจะมอบของขวัญที่ล้ำค่ามากกว่าสิ่งใดทั้งหมดมันจะอยู่ค้ำฟ้าไปชั่วลูกชั่วหลานของเจ้าเลยเทวดาองค์นั้นได้ยกแมวสีสวัสดิ์คู่หนึ่งจากสวงสวรรค์ให้ทวดจูเลี้ยงดูจนไม่นานเมื่อแมวสีสวัสดิ์คู่นั้นมีลูกออกมาหลายตัวลำตัวและสีขนของลูกแมวนั้นงดงามมากกว่าแมวทั่วไปดวงตาของพวกมันเป็นสีทองระยิบระยับเหมือนทองคำทวดจูทำตามคำบอกของเทวดาว่าลูกแมวเหล่านี้สืบเชื้อสายจากแมวที่เป็นถึงเทวดาบนสวรรค์เช่นกันจึงต้องทำการคัดคนที่จะมาเลี้ยงดูลูกแมวจากอุปนิสัยของคนเลี้ยงเป็นหลักโดยต้องตั้งราคาที่สูงเล็กน้อยเพื่อเป็นการดูว่าคนที่จะรับลูกแมวไปเลี้ยงนั้นจะมีกำลังเลี้ยงไปตลอดชีวิตหรือไม่ซึ่งเวลาผ่านไปจากคนตัดฟืนฐานะยากจนข้นแค้นก็กลายเป็นคนมีฐานะร่ำรวยเงินทองที่สุดของเมืองโคราชเงินที่ได้จากการขายแมวในแต่ละปีนั้นมากพอที่จะปลูกเรือนใหญ่สำหรับเขาและครอบครัวรวมถึงภรรยาที่เป็นคนรักแมวเหมือนกันและเงินก้อนใหญ่อีกส่วนก็สร้างเรือนสีสวาดสำหรับให้เหล่าแมวสีสวาดอาศัยอยู่อย่างดีเพื่อทำตามคำบอกของเทวาต่อไปพ่อนบวันหน้าหากว่าเจ้ามีหน้าที่ต้องดูแลเรือนสีสวาดต่อจากพ่อลูกต้องดูแลคุณท่านที่เรือนสีสวาดเป็นอย่างดีทำให้ทุกคนที่มาเรือนของเราได้รู้ว่าแมวสีสวาดน่ารักขนาดไหนเจ้าพ่อหนูรักคุณท่านเหมือนญาติผู้ใหญ่เหมือนพี่น้องท้องเดียวกันตามที่พ่อบอกเลยจ้ะลูกหลานของทวดจูรุ่นสู่รุ่นได้สืบทอดเรือนสีสวาดต่างสืบสานปณิธานของบรรพบุรุษดูแลบรรดาแมวสีสวาดที่ออกลูกออกหลานมาแล้วหลายรุ่นเช่นเดียวกันจนมาถึงรุ่นของแม่เนียมเหลนสาวของทวดจูโดยเพื่อไม่ให้การผสมเป็นแบบเลือดชิดทำให้ตระกูลเรือนสีสวาดต้องผูกมิตรกับฝากตระกูลนางอัมพาที่เลี้ยงแมวสีสวาดสีสวยเช่นเดียวกันเพื่อให้กำเนิดลูกแมวสีสวาดหน้าตาน่ารักอีกหลายตัวทำให้แม่เนียมได้แต่งงานกับลูกชายของเศรษฐีอัมพาที่ชื่ออัมพลและมาช่วยดูแลเรือนสีสวาดร่วมกันไปด้วยถึงอัมพลจะไม่ชอบใจแมวเหมือนมารดานักแต่ก็ขัดใจไม่ได้ดูเหมือนทุกอย่างจะดำเนินไปตามปกติจนเมื่อแม่เนียมตั้งท้องสีนวลและใกล้ถึงกำหนดคลอดพี่อัมพลจ้ะเมื่อคืนฉันฝันไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่หมอดูแนะให้ฉันไปถือศีลที่วัด7วันฉันก็เลยคิดว่าจะไปถือศีลที่วัดระแวกชายป่าเดือนหนึ่งเลยเพื่อให้ลูกในท้องไม่มีเคราะห์ไม่มีเพศภัยมารายล้อมได้ได้สิจ้าแม่เนียมทางนี้ไม่ต้องเป็นห่วงไปนะฉันจะดูแลเรื่องสีสวัสดิ์เป็นอย่างดีแต่พอคล้อยหลังแม่เนียมไปถือศีลได้แค่ไม่กี่วันอัมพลกลับผิดคำพูดคำสัญญาที่ให้เอาไว้กับแม่เนียมทั้งหมดเขาอยากยอกเอาเงินทองที่ได้จากการส่งออกแมวสีสวัสดิ์ไปเล่นพนันซื้อความสุขให้ตัวเองบ่าวไพร่ที่อัมพลส่งไปดูแลขุนทันที่เรือนสีสวัสดิ์ก็ดันเป็นคนขี้เกียจสันหลังยาวปล่อยให้แมวสีสวัสดิ์นับร้อยชีวิตหิวโซบางตัวที่ป่วยเป็นหวัดในช่วงหน้าฝนก็ไม่ได้รับการรักษาทำให้ต้องตายไปก่อนวัยอันควรอย่างน่าสงสารเสียแรงที่นายจูปู่ทั่วตระกูลของพวกเจ้าทำทุกอย่างเพื่อลูกหลานแต่ทุกอย่างจะมาพังลงเพียงเพราะว่าความมักง่ายของผัวเจ้าถ้าขอสาปให้ลูกของมันกลายเป็นแมวสีสวัสดิ์การกระทำที่ล้าเลยหน้าที่และโหดร้ายของอัมพลกับบ่าวไพร่เหล่านั้นไม่สามารถหลุดลอดจากสายตาของเทวดาผู้มอบโชคลาภให้กับทวดจูได้อัมพลกลัวความผิดหอบเอาข้าวของบางส่วนหนีไปในช่วงที่แม่เนียมกลับมาจากถือศีลพอดี
แต่ก็เหมือนบาปกรรมตามทันเพราะหลังจากนายอัมพลหนีไปได้ไม่กี่ก้าวก็ถูกเจ้าหนี้ที่นายอัมพลติดหนี้เอาไว้มาตามทวงแต่พอไม่มีให้จึงถูกซ้อมจนตายทว่านั้นก็ไม่ได้ทำให้ความโกรธของเทวดาเลือนหายไปจนต้องมาสาปแช่งที่สายเลือดของนายอัมพลที่อยู่ในท้องของเนียมได้โปรดเถิดเจ้าค่ะท่านเทวดามันเป็นความผิดของข้าเองที่เลือกผัวผิดจนทำให้เกิดเรื่องเลวร้ายเช่นนี้ขึ้นเมตตาลูกของข้าด้วยเถอะเด็กไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยเอาละข้าเองก็โกรธเจ้านั่นจนไม่ทันได้คิดอย่างน้อยเด็กในท้องเจ้าก็เป็นเชื้อสายของนายจูบรรพบุรุษที่ข้าให้ความไว้เนื้อเชื่อใจถึงไม่อาจถอนได้ทั้งหมดแต่ว่ามันจะเบาบางลงและมีวิธีแก้ที่ลูกของเจ้าสามารถทำได้ถึงไม่อาจจะถอนคำสาปที่ได้ลั่นวาจาด้วยความโกรธออกไปแล้วแต่เทวดาก็ได้บรรเทาคำสาปของลูกแม่เนียมที่เกิดมาลืมตาดูโลกให้เบาบางลงลูกสาวของแม่เนียมหรือก็คือสีนวลจะกลายร่างเป็นแมวในทุกคืนวันเพ็ญเช่นนี้จนเติบใหญ่และเมื่อเธอมีอายุครบ25ปีแล้วหากไม่แต่งงานมีคู่ครองเพื่อมีทายาทสืบทอดเรือนสีสวาทสีนวลก็จะกลายเป็นแมวสีสวาทไปตลอดกาลโดยไม่อาจจะแก้คำสาปได้อีกเหนือที่ได้ฟังความจริงที่น่าเหลือเชื่อก็ได้แต่สงสารในชะตากรรมของผู้หญิงตัวเล็กตัวคนเดียวอย่างสีนวลไม่ยุติธรรมนะแบบเนี้ยคนผิดคือพ่อของเจ้าแท้ๆแล้วทำไมคนที่มารับกรรมถึงเป็นเจ้าที่ไม่ได้รู้เรื่องอะไรด้วยเลยล่ะแต่อย่างน้อยตอนนี้ข้าเป็นแมวข้ากลับไว้เนื้อเชื่อใจพวกคุณท่านได้มากกว่าพวกมนุษย์ผู้ชายที่หวังเข้ามาหาข้าเพราะอยากได้สมบัตินะไม่รู้ละในเมื่อข้าได้ล่วงรู้ความลับของเจ้าแล้วข้าจะต้องหาทางช่วยเจ้าให้ได้ช่วยยังไงเจ้าจะแต่งงานกับข้าเพื่อคลายคำสาปอย่างนั้นเหรอปะเปล่าก็คุณบุญโชคอะไรนั่นไงเท่าที่ข้าเคยได้ยินมาจากที่พี่กล้วยเล่าให้ฟังเขาก็ดูไม่ใช่คนที่เลวร้ายอะไรแบบนั้นนะถ้าอย่างนั้นข้าขอกลายเป็นแมวสีสว่างให้รู้แล้วรู้รอดไปซะยังจะดีกว่าถึงพ่อบุญโชคจะยังไม่ได้หวังอะไรแอบแฝงแต่พ่อแม่เขาเป็นคนมีเงินมีอำนาจในทางที่ไม่ค่อยดีข้าไม่อาจเกี่ยวดองในช่วงเวลาสายๆเหนือก็พาสีนวลพร้อมด้วยคนงานจำนวนหนึ่งกลับมายังเรือนเพื่อซ่อมแซมในส่วนที่ไฟไหม้อย่างเร่งด่วนกล้วยที่เพิ่งได้สติและกลับมาในเวลาไล่เลี่ยกันรีบปีไปสวมกอดคุณหนูสีนวลด้วยความเป็นห่วงในทันทีคุณหนูสีนวลปลอดภัยกล้วยเป็นห่วงคุณหนูแทบแย่พี่กล้วยมีใครบาดเจ็บเรือนี้ออกจากไฟไหม้ไม่ทันหรือเปล่าไม่มีเจ้าค่ะพวกบ่าวที่เรือนหลังเล็กปลอดภัยทุกคนแล้วคุณท่านที่เรือนสีสว่างและเจ้าค่ะมีคนช่วยท่านหรือเปล่าคุณท่านปลอดภัยทุกตัวจ้ะแต่ตอนนี้เราต้องรู้ให้ได้ว่าใครมาจงใจเผาเรือนสีสว่างแบบนี้น่าแปลกนะเจ้าค่ะชาวบ้านที่มาช่วยบ่าวกับคนอื่นๆพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยเจ้าค่ะว่าตอนนั้นทั้งบ่าวทั้งทุกคนไม่ได้สติกันหมดปลุกยังไงก็ไม่ตื่นคล้ายกับว่าถูกวางยาหรือต้องมนต์สะกดเลยเจ้าค่ะหลายวันต่อมาหลังจากเรือนส่วนห้องพักของสีนวลซ่อมแซมเป็นอันเสร็จเพราะสงสัยถึงเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อตกดึกถึงเวลาที่สีนวลต้องกลายร่างเป็นแมวจึงทำพิธีอัญเชิญรูปปั้นเทวดาชื่อของเทวดาประจำตระกูลที่มอบความรุ่งเรืองให้กับทวดจูเมื่อครั้งอดีตแต่ถ้าหากครอบครัวต้องการความช่วยเหลือเพียงทำพิธีผ่านรูปปั้นแมวสีสว่างขนาดจิ๋วที่ได้รับจากเทวดาตั้งแต่ครั้งนั้นสีนวลซ่อนไว้ในที่ลับตาเป็นอย่างดีเพราะแม่เนียมได้สั่งเสียเอาไว้ก่อนตายนักหนาว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกป้องทุกชีวิตในเรือนสีสว่างข้ารู้สึกได้ว่ามีคนจงใจเผาเรือนใหญ่และหากข้าไปตามคนมาช่วยไม่ทันก็คงจะลามไปถึงเรือนสีสว่างที่อยู่ใกล้ข้ารู้สึกได้ถึงความไม่ชอบมาพากลเลยเจ้าค่ะเจ้าคิดไม่ผิดหรอกเพราะไอ้แมวเป้าตัวนั้นมันกลับมาอีกแล้วแมวเป้าอย่างนั้นหรือเจ้าค่ะใช่ศัตรูคู่อาฆาตขั้วตรงข้ามของพวกข้ามันคือวิญญาณร้ายที่ครั้งหนึ่งเคยพยายามเข้าถึงครอบครัวด้วยการปลอมตัวเป็นแมวอย่างพวกข้าแต่ว่าข้าจับได้ย้อนไปก่อนที่เทวดาจะลงมาตามหาครอบครัวมนุษย์ที่เหมาะสมคู่ควรกับการเลี้ยงสืบทอดแมวสีสว่าง
ก็ได้มีศัตรูตัวฉกาจที่เรียกตัวเองว่าแมวเป้าที่พยายามจะแย่งชิงครอบครัวมนุษย์เพื่อสืบทอดเชื้อสายปีศาจแมวเป้าเช่นเดียวกันเดิมทีมันไม่ใช่แมวด้วยซ้ำแต่เป็นพูดผีปีศาจที่หลุดมาจากนรกและจำแรงกายอยู่ในร่างของแมวเพื่อหลอกล่อให้มนุษย์ตายใจก่อนจะประชิดถึงตัวแล้วจับกินเป็นอาหารเทวาที่รู้เรื่องจึงมาช่วยยับยั้งแผนของมันด้วยการต่อสู้จนแมวเป้าพ่ายแพ้และถูกเทวาสาปให้อยู่ในสภาพของแมวเพื่อจำกัดพลังมนต์ดำของมันไว้เวลาผ่านไปหลายร้อยปีที่ปีศาจแมวเป้าแพ้ให้กับเทวามันได้ค่อยๆสั่งสมอิทธิฤทธิ์ขึ้นใหม่ด้วยการเฝ้ามองบ้านเรือนที่เลี้ยงและให้ความรักกับแมวในบ้านบ้านไหนที่ดวงถึงคาดหรือไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองมันก็จะเข้าไปสิงสู่แมวจรแถวนั้นเพื่อเข้าถึงแต่ละบ้านก่อนที่มันจะกัดกินจิตวิญญาณมนุษย์ที่ดวงถึงคาดคนนั้นกินเป็นอาหารด้วยความแค้นแต่เพราะคำสาปของเทวาที่ยังคงอยู่ต่อให้มันจะได้กินดวงจิตของมนุษย์เป็น10ดวงแต่กายพาหนะของมันก็ยังคงเป็นแมวเป้าเที่ยวเร่ร่อนหาเหยื่อจนหลายปีผ่านไปมันก็ได้กลับมาวนเวียนยังเรือนสีสว่างอันเป็นสถานที่ที่เทวามอบความรุ่งเรืองให้กับมนุษย์คนหนึ่งมาหลายช่วงอายุคนอีกครั้งเพื่อเข้าถึงเทวาศัตรูคู่อาฆาตและหาทางทำลายทุกสิ่งทุกอย่างที่เทวารักมีน่าทั้งเรื่องไฟไหม้ทั้งเรื่องที่พี่กล้วยและบ่าวคนอื่นๆคล้ายกับถูกทำให้สลบทั้งเรือนอีกก็อาจจะเป็นไปได้ว่ามันหมายใจฆ่าข้าด้วยและหมายจะให้ไฟลามไปยังเรือนสีสว่างเพื่อให้จงใจว่าเป็นอุบัติเหตุแต่มันน่าจะไม่รู้ว่าข้าอยู่ในร่างแมวสีสว่างมานอนรวมกับพวกคุณท่านจึงรอดจากมนต์ของมันใช่มนต์สะกดของมันนั้นไม่สามารถใช้ได้กับแมวสีสว่างซึ่งได้สืบเชื้อสายมาจากสวรรค์ครั้งนั้นด้วยความโกรธพ่อของเจ้านักข้าจึงพลั้งปากสาปให้เจ้ากลายเป็นแมวสีสว่างในเวลากลางคืนข้ารู้สึกผิดจริงๆหากข้าถอนคำสาปได้ก็คงจะเรื่องมันผ่านมานานโขแล้วตอนนี้ได้โปรดให้คำแนะนำกับพวกเราด้วยเถิดเจ้าค่ะว่าจะปกป้องทุกคนรวมถึงเหล่าคุณท่านได้อย่างไรนั่นแหละเรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกับคำสาปของเจ้าเพราะถ้าหากเรื่องสีสว่างได้ผู้ปกครองเช่นเจ้าแล้วแมวสีสว่างลูกหลานของข้าก็คงจะตกอยู่ในสถานะเป็นแมวไม่มีเจ้าของพลังของข้าก็จะอ่อนแอลงไม่สามารถคุ้มครองพวกเขาได้และเปิดทางให้ปีศาจแมวโพงเข้ามาทำร้ายได้ในที่สุดท่านว่าหากข้าออกเรือนได้เร็วเท่าใดคำสาปที่ท่านเคยสาปข้าก็จะหายไปและแมวเป้าตัวนั้นจะไม่สามารถยุ่งกับพวกเราได้ใช่ไหมเจ้าคะแม้ทุกอย่างจะฉุกละหุกเมื่อสีนวลจำต้องหาชายหนุ่มที่เธอจำต้องแต่งงานด้วยก็ทันหันสีนวลรู้แต่ว่ามันหมดเวลาที่เธอต้องลดทิฐิและแกล้งประวิงเวลาทดสอบชายหนุ่มผู้มีคุณสมบัติช่วยเธอดูแลคุณท่านนับรอชีวิตได้เธอทำใจอยู่นานเพราะชายหนุ่มที่เธอคิดจะขอความช่วยเหลือไม่ใช่บุญโชคที่หลงรักเธอฝ่ายเดียวไม่ใช่ใครอื่นแต่เป็นเหนือชายหนุ่มที่ล่วงรู้ความลับของเธอโดยไม่ตั้งใจในเหนือคุณหนูนั่นเองจะบอกว่าพอดีเรือนใหญ่ของคุณหนูที่ถูกไฟไหม้บางส่วนข้ากับคนของข้าช่วยกันซ่อมเสร็จแล้วน่ะส่วนเรือนของสีสว่างฝั่งเล็กข้าก็ต่อเติมให้หมดแล้วเหลือแค่ของเล่นใช้เวลาไม่นานมากหรอกหมายความว่าทันทีที่งานเสร็จและจ่ายค่าจ้างแล้วเจ้าจะไปจากที่นี่เหรอก็ใช่นะสิข้าเป็นพ่อค้านะแล้วก็เป็นช่างไม้ด้วยและเป็นเจ้าของคาราวานพาคนของข้าขึ้นเหนือล่องใต้ทำงานถามทำไมเหรอเจ้ากับคนของเจ้าไม่ต้องเดินทางไปไหนแต่งานกับข้าแทนได้ไหมข้าจะให้ข้าจ้างเจ้ามากกว่าที่จ้างเลยอ่ะเอ๊ะเฮ้ยนายเหนือนายเหนือพูดด้วยแค่นี้เป็นลมเลยเหรอนายเหนือพ่อสีนวลให้บ่าวพลายช่วยกันยกตัวเหนือไปยังห้องรับรองแขกบนเรือนพร้อมกับหาอยู่ยาช่วยกันให้เหนือฟื้นจากสลบได้สีนวลจึงให้บ่าวพลายออกไปรอข้างนอกให้หมดก่อนจะเริ่มเล่าถึงตั้งแต่เรื่องของแมวเป่าที่อาจเป็นต้นเหตุของไฟไหม้เรือนรวมถึงความจำเป็นที่เธอต้องกระดากปากเป็นฝ่ายขอร้องให้เหนือมาแต่งงานด้วยแบบนั้นแม้เหนือจะยังตกใจกับสิ่งที่ได้ยินอยู่ไม่น้อยแต่ด้วยความที่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรมาตั้งแต่แรกจึงเริ่มที่จะพอเข้าใจได้บ้างข้าเข้าใจแล้วที่ยอมรับความละอายและเงื่อนไขเลือกคู่ของท่านจนหมดก็เพื่อปกป้องทุกคนและคุณท่านที่เรือนสีสว่างแห่งนี้
ไม่ให้โดนปีศาจแมวเป้าเข้ามาทำร้ายทุกคนใช่ข้ายินดีทำสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรแบบไม่ผูกมัดทันทีที่ข้ากับเจ้าร่วมหอและมีทายาทแล้วข้าจะยกสมบัติที่มีกึ่งหนึ่งให้เจ้าในฐานะผู้มีพระคุณอันใหญ่หลวงและจะให้เจ้าเป็นอิสระกลับไปขึ้นเหนือล่องใต้ตามที่เจ้าต้องการแล้วทำไมคุณหนูถึงเลือกข้าล่ะหากว่าแต่งงานมีทายาทไม่จำเป็นต้องมีความรักมาเกี่ยวข้องนี่นะยังมีชายหนุ่มอีกมากมายที่เขาคู่ควรกับคุณหนูนะมากกว่าช่างไม้ธรรมดาธรรมดาอย่างข้าเพราะเจ้าเป็นผู้ชายคนแรกและคนเดียวที่รับรู้เรื่องคำสาปของข้าข้ารู้สึกได้ว่าข้าไว้ใจเจ้าได้ถือว่าข้าขอร้องนะแล้วเลิกแต่งงานที่เร็วที่สุดของเราคือเมื่อไหร่ล่ะครับคุณหนูในอีกหลายวันต่อมาพิธีแต่งงานของสีนวลกับเหนือก็ถูกจัดขึ้นอย่างเงียบเชียบมีเพียงญาติผู้ใหญ่หรือสหายเก่าแก่ของแม่ที่มาร่วมงานรดน้ำสังโดยฝั่งของเหนือก็มีลุงแทงที่เมื่อรู้ข่าวการแต่งงานของหลานชายก็รีบลงมือมาเป็นเท่าแก่สู่ขอทำให้สีนวลรู้ว่าความจริงแล้วทั้งตัวลุงแทงรวมถึงพ่อแม่ของเหนือเป็นถึงเจ้าของปางไม้ที่ร่ำรวยไม่น้อยไปกว่าเธอแต่ที่เหนือตัดสินใจมาทำงานทำตัวเหมือนลูกจ้างก็เพราะจะหนีการแต่งงานที่พ่อแม่พยายามจับคู่กับลูกสาวเพื่อนเฉยๆส่วนนิสัยงกเงินก็ได้มาจากผู้เป็นพ่อที่ประหยัดมัธยัสถ์เก็บเงินทุกบาททุกสตางค์มาตั้งแต่ไหนแต่ไรเจ้าเหนือนะเจ้าเหนือบทอยากจะมีเมียขึ้นมาก็จัดงานแต่งปุบปับกระทันหันขนาดนี้เอาเถิดนะพี่อย่างน้องแม่หญิงที่เจ้าเหนือก็ดูเหมาะสมดีจะตายไปอีกอย่างข้าก็ชอบที่นี่มากมากคุณท่านของคุณหนูสีนวลช่างน่ารักเหลือเกินว่าไงจ้าเหมียวเหมียวถ้าคุณแม่ของพี่เหนือชอบข้าจะยกลูกแมวที่ถึงกำหนดต้องมีบ้านเรือนใหม่ให้ดีไหมล่ะจ้าคุณหนูคุณหนูไม่เป็นไรหรอกครับเพราะที่ปางไม้บ้านข้าน่ะคุณแม่ก็มีแมวไป10 ตัวได้แล้วละมั้งแค่ไม่เคยมีแมวพันธุ์สีสว่างเท่านั้นเองนั่นเป็นเหตุผลอย่างยิ่งว่าทำไมต้องมีถ้าคุณแม่ต้องการก็บอกข้าได้เจ้าค่ะข้าไม่คิดเงินสักแดงเดียวถือเป็นของขวัญจากลูกนะเจ้าค่ะแม่คิดถูกจริงๆที่ได้หนูมาเป็นสะพ้ายถูกใจจริงๆเอาไว้เดี๋ยวแม่จะมาเลือกด้วยตัวเองอีกทีนึงก็แล้วกันนะจ๊ะพิธีรดน้ำสังและรับศีลรับพรผ่านไปจนถึงพิธีเข้าห้องหอในยามเย็นสีนวลก็พลอยหลับบนตักของเหนือไปโดยไม่รู้ตัวด้วยความเหนื่อยล้าหลังจากตัดเตรียมงานแต่งงานภายในใจเธอคิดว่าเมื่อตื่นมาอีกทีเวลาเย็นก็จะกลายร่างเป็นแมวสีสว่างเหมือนทุกครั้งแต่ทันทีที่เธอลืมตาตื่นหลังจากหลับไปพักใหญ่เธอก็ยังพบว่าตัวเองยังนอนอยู่บนตักของชายผู้ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นสามีไม่ผูกมัดอย่างเหนืออยู่ทั้งในชุดแต่งงานไม่ได้กลายร่างเป็นแมวสีสว่างเหมือนทุกครั้งอีกต่อไปเหนือข้าหลับไปนานเท่าไหร่อย่างนั้นเหรอตั้งแต่ส่งตัวตอนเย็นเวลานี้ก็ดึกมากแล้วนะขอรับเวลาดึกเหรอเอ๊ะแล้วทำไมข้าถึงไม่กลายร่างเป็นแมวล่ะลืมไปแล้วเหรอคุณหนูคุณหนูแต่งงานล้างคำสาปของพวกท่านเทวดาแล้วไงคุณหนูไม่ต้องกลายร่างเป็นแมวสีสว่างอีกแล้วนะจริงด้วยข้าไม่ต้องกลายเป็นแมวสีสว่างอีกแล้วขอบใจนะเหนือขอบใจจริงๆจากนี้ทุกชีวิตที่นี่จะปลอดภัยจะไม่มีใครกล้าทำอะไรได้อีกและข้าจะอยู่ข้างๆคุณหนูเองแต่เจ้ากับข้าก็ต้องจำให้ขึ้นใจเราแต่งงานกันไม่ใช่เพราะความรักแต่เป็นเพราะสัญญาและผลประโยชน์ร่วมกันสักวันเจ้าก็ต้องไปข้าสัญญาว่าข้าจะไม่เผลอใจรักเจ้าข้าเองก็จะพยายามแต่ในระหว่างที่ข้าอยู่ในฐานะสามีและว่าที่พ่อของลูกคุณหนูข้าขอให้สัญญาว่าข้าจะคอยดูแลและก็อยู่เคียงข้างคุณหนูไม่ให้ใครมาทำอันตรายได้กูรักของกูมันตั้งนานแต่แม่สีนวลกลับไม่ใยดีข้าไปแต่งงานกับผู้ชายถ้าทำให้มีหนอนปลายตีนนั่นไอ้เวทนั่นมันเป็นใครกันวะถึงมากล้าแย่งสีนวลของกูไปมันชื่อเหนือเป็นพ่อค้าขายสินค้าไม้สลักร้านของลุงแท่งที่เป็นช่างไม้ประจำตระกูลเรืองศรีสวัสดิ์มาตั้งแต่รุ่นต่อรุ่นแล้วเฮ้ยพอแล้วไอ้กลองกูไม่ได้อยากรู้จักวงศาคณะญาติของมันกูแค่แค้นมันมีดีอะไรก็นักกันหนาแม่สีนวลถึงได้เลือกมันแทนกูไปจะไปไหนก็ไปเลยไปกูอยากอยู่คนเดียวไว้ถ้าแกอยากสมหวังกับผู้หญิงที่แกแอบรักข้างเดียวคนนั้นข้าจะช่วยแกเอง
แกเป็นใครอ่ะหันมาทางนี้สิพ่อหนุ่มมองตาข้าและฟังแผนของข้าให้ดีแล้วแกจะสมหวังในสิ่งที่แกต้องการชีวิตคู่หลังแต่งงานด้วยความจำเป็นดำเนินไปอย่างเรียบง่ายไม่หวือหวาเหนือกับพวกในคาราวานที่เคยรับงานต่อเติมหรือสร้างบ้านด้วยไม้ไว้อย่างไรก็ยังคงไปทำงานตามปกติเพียงหากวันไหนที่เขาไม่ได้ไปทำงานหรือสามารถแบ่งงานให้กับลูกน้องได้เขาก็จะคอยช่วยสีนวลทำของเล่นให้กับคุณท่านน้อยตัวจิ๋วที่เพิ่งคลอดเล็กๆน้อยๆหรือเรียนรู้วิธีการดูแลและการให้อาหารแมวสีสว่างที่ถูกต้องจากสีนวลและกล้วยไปด้วยถือว่าเป็นงานกิจวัตรใหม่ที่เหนือเองก็รู้สึกได้ว่ามีความสุขไม่ต่างกับงานออกแบบที่เขาทำเลยขนาดเดียวกันต่อให้ทั้งคู่จะพร่ำบอกกับตัวเองเสมอว่าจะไม่รักอีกฝ่ายแต่ลึกๆด้วยความผูกพันและความรู้สึกดีที่อยู่ด้วยกันทำให้ดูเหมือนว่าทั้งสองจะเริ่มแอบรักอีกฝ่ายแต่ก็ต้องซ่อนความรู้สึกไว้เพราะรู้ถึงสถานะของตัวเองดีความจริงเจ้าจะกลับไปค้าขายเหมือนอย่างที่เคยทำก็ได้นะไม่จำเป็นต้องมาช่วยข้ากับพี่กล้วยดูคุณท่านหรอกที่คาราวานกับร้านน่ะข้ามีลูกน้องคอยเฝ้าให้อยู่อีกอย่างนึงข้าเองก็ชักจะชอบคุณท่านที่เดินสีสว่างซะแล้วสิได้ข่าวว่า 2-3 วันก่อนเนี่ยพี่กล้วยบอกว่ามีลูกแมวคลอดใหม่เพิ่งคลอดด้วยข้าก็เลยทำของเล่นกับที่นอนใหม่พร้อมเบาะนุ่มๆมาให้ด้วยขอบใจนะชิ้นนี้กี่ช่างละไม่คิดก็แล้วกันเพราะว่าข้าอยากทำให้ในโอกาสพิเศษคุณหนูพาข้าไปเยี่ยมเด็กๆหน่อยสิได้สิผ่านนี้เด็กๆคงตื่นกันหมดแล้วพี่กล้วยคงจะช่วยแม่แมวเลี้ยงลูกอยู่พอดีคุณหนูเจ้าขาเกิดเรื่องแล้วเจ้าค่ะเกิดอะไรขึ้นเหรอพี่กล้วยลูกแมวคลอดใหม่ที่เพิ่งคลอดไปเมื่อเช้าหายไปหมดเลยเจ้าค่ะระหว่างที่ทุกคนบนเรือนสีสว่างกำลังวุ่นวายเพราะต่างคนต่างแยกย้ายออกไปตามหาลูกแมวสีสว่างเพิ่งคลอดสีนวลที่เดินหาอยู่คนละทางก็บังเอิญมาเจอกับบุญโชที่กำลังจะขึ้นเรือนมาพบกับเธอเช่นกันซึ่งหากเป็นเมื่อก่อนคงจะเป็นเรื่องปกติที่เธอเอือมละอาและไล่ตะเพิดให้กลับไปแต่ไม่ใช่ครั้งนี้พ่อบุญโชคเวลานี้ไม่ใช่เวลาที่ข้าจะมาต่อล้อต่อเถียงก็เจอนางกล้วยกับบ่าวในเรือนบอกว่ากำลังแยกย้ายตามหาโจรขโมยแมวเขาว่ามันผ่านมาแต่แถวนี้นะว่าแต่ว่ามันไปทางไหนนะเนี่ยพ่อบุญโชคว่ายังไงนะข้าว่าข้าเจอโจรขโมยแมวน่ะมาสวนทางกับข้าตอนที่ข้ามาหาแม่สีนวลมาเถอะจ้ะเดี๋ยวข้าจะพาแม่สีนวลไปตามมันด้วยความห่วงลูกแมวกว่าอะไรทั้งหมดสีนวลจึงรีบตามบุญโชคออกไปโดยที่ไม่ได้ตามเหนือกับกล้วยให้มาด้วยกันทำให้เธอไม่ทันสังเกตว่าระยะทางที่บุญโชคดึงตัวเธอมานั้นห่างไกลจากเรือนสีสว่างมากโขและยังเป็นทางเปลี่ยวที่มืดสวนกับเวลากลางวันจนกระทั่งเมื่อบุญโชคพาเธอมาอยู่ที่เพิงร้างแห่งหนึ่งท้ายป่าช้าทันทีที่เธอเข้ามาก็พบลูกแมวตัวกระจ้อยลอยที่ตามหาร้องระงมหาแม่อย่างน่าสงสารไม่เป็นไรนะจ๊ะเด็กๆพี่อยู่นี่แล้วจะกลับไปหาแม่เดี๋ยวนี้แหละเดี๋ยวก่อนนะแล้วพี่บุญโชครู้ได้ยังไงจ๊ะว่าโจรขโมยแมวเอาเด็กๆมาซ่อนไว้ที่นี่แม่สีนวลคือว่าข้าโอ๊ยข้าเป็นอะไรไปอยู่ๆก็คลื่นไส้มึนหัวเหลือเกินเรียบร้อยดีใช่ไหมแน่ใจจริงๆนะเหรอว่าจะทำอย่างนี้ข้าไม่เห็นแน่ใจว่าวิธีนี้จะดีตรงไหนเลยแต่นี่เป็นทางเดียวที่เจ้าจะได้ครอบครองนางตลอดไปแล้วก็เอาโต๊ะของเจ้าเอาไปห่างๆเดี๋ยวนี้เดี๋ยวสร้อยของข้าลนแตกขึ้นมาจะเป็นเรื่องใหญ่เข้านะน้ำเสียงแหบแห้งคุ้นเคยที่คุยกับบุญโชคทำให้สีนวลที่เพิ่งสลบจากมนต์ดำของแมวเป่าเบิกตาโพลงเพราะภาพที่เห็นตรงหน้าคือลุงขามที่หายหน้าหายตาจากเรือนสีสว่าหลังจากที่เธอใช้ให้ไปทำธุระอยู่หลายวันแววตาของลุงขามที่จับจ้องเธอนานไม่เหมือนเดิมนี่มันเรื่องอะไรนะลุงขามลุงร่วมมือกับพ่อบุญโชคทำเรื่องบ้าอะไรกันแน่กูไม่ใช่ลุงขามของมึงไอ้แกนั่นมันป่วยตายไปตั้งแต่ปีก่อนแล้วตอนที่เจ้าส่งมันไปตามดูพวกคนที่มาซื้อลูกแมวหน้าโง่ที่มึงหงนักหงนายังไงล่ะเป็นอย่างที่ผีร้ายแมวเป่าเล่าทุกอย่างเพราะหลังจากที่ลุงขามป่วยเป็นไข้ป่าตายแมวเป่าที่เฝ้ามองทุกชีวิตในเรือนสีสว่างด้วยความอิจฉาและอาฆาตมาร้าย
จึงได้ทำการรวมร่างของมันให้มาอยู่ในร่างของขามพอที่ผ่านมาแค่มันจะเฉียดใกล้เข้าเรือนมันก็จะถูกเจ้าที่เจ้าทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองเรือนสีสวัสดิ์ขับไล่ออกไปให้พ้นอยู่เสมอและเมื่อสบโอกาสมันจึงวางแผนจุดไฟเผาเรือนใหญ่เพื่อให้ดูเหมือนอุบัติเหตุไฟจากตะเกียงลุกไหม้ลามไปถึงเรือนสีสว่างเท่านั้นโถลุงขามมีหน้าเลยถ้าข้าไม่ให้ลุงตามคนที่ซื้อแมวไปก็คงไม่เจอเรื่องแบบนี้จะคิดได้ก็สายไปซะแล้วเพราะวันนี้เป็นวันตายของแกพอแกตายข้าก็จะได้พลังไอ้เทวดาที่มันอยู่ในตัวของแกข้าก็จะจับไอ้พวกแมวสีสว่างหน้าโง่พวกนั้นมากินซะให้หมดเลย แกได้สมหวังแน่หลังจากที่ข้าทำพิธียึดพลังของไอ้เทวดาที่มันอยู่ในตัวมารวมกับพลังของข้าเสร็จแล้วเดี๋ยวข้าจะสงเคราะห์แกให้แกไปรักกับนางนี่ในโลกหน้ากันแล้วกันแต่ก่อนที่ผีแมวเป้าจะได้พุ่งเข้ามาทำร้ายสีนวลนั่นเองมันก็ต้องดิ้นทุรนทุรายอย่างเจ็บปวดเมื่อมีผ้ายันอัคราโบราณครอบศีรษะขามที่เป็นร่างพาหะของมันเอาไว้จนผีแมวเป้าไม่อาจทนอยู่ต่อได้ต้องสละร่างเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงที่เต็มไปด้วยไอสีดำชั่วร้ายที่เต็มไปด้วยความอิจฉาอาฆาตแค้นเต็มสู่ที่แท้ก็เป็นฝีมือของเหนือที่ติดตามมาช่วยสีนวลได้ทันเวลาน้อยหน่อยกะแกกล้าได้ยังไงถึงมาทำลายพิธีของข้าคุณหนูสีนวลเจ็บตรงไหนบ้างไหมข้าไม่เป็นไรเหนือโชคดีเหลือเกินที่เจ้ามาช่วยทันเวลาไม่อย่างนั้นข้าคงถูกผีแมวเป้าตัวนี้ฆ่าตายไปแล้วข้าเอารูปปั้นเทวดามาด้วยเพราะเมื่อก่อนหน้านี้ก็เกิดลางสังหรณ์ไม่ดีเลยว่าจะเกิดอันตรายคุณหนูรีบทำพิธีอัญเชิญเทวดาก่อนเถอะอัญเชิญมาสู้กับมันโชคดีที่หลังแต่งงานสีนวลได้ตัดสินใจบอกที่ซ่อนของรูปปั้นเทวาให้เหนือฟังในฐานะที่เขาได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของเรือนสีสว่างแม้จะไม่ได้เป็นตลอดไปแต่เพื่อความปลอดภัยและถ้าหากเกิดอะไรขึ้นกับเธอเหนือก็จะได้ถือสิทธิ์รูปปั้นเทวาในฐานะเจ้าของเรือนสีสว่างคนใหม่แทนเธอทุกชีวิตในเรือนสีสว่างก็ยังคงแคล้วคลาดปลอดภัยจากแมวเป่าหรือสิ่งชั่วร้ายเช่นกันสีนวลรีบสวดอัญเชิญเทวาออกมาในทันทีเรียกได้ว่าเป็นครั้งแรกในรอบหลายร้อยปีนับตั้งแต่ที่เทวาเคยกำราบผีแมวเป้าไม่ให้ออกอาละวาดได้แต่แทนที่แมวเป้าจะเกรงกลัวรัศมีผ่านแสงเลืองๆรอบตัวที่บ่งบอกถึงบารมีที่มากกว่าของเทวามันกลับขู่ฟอและหัวเราะชอบใจราวกับว่ามันรอเวลานี้มานานเพื่อสาสางความแค้นที่มีต่อคู่อริเก่าข้าจะไม่มีวันให้แกทำอันตรายลูกหลานของข้าได้และคนในเรือนสีสว่างได้เด็ดขาดคราวก่อนข้าใจอ่อนแค่ทราบว่าคิดว่าแกจะสำนึกแต่ว่าคราวนี้ข้าจะส่งแกกลับนรกให้ได้ตอนสู้กับแกครั้งแรกข้ายอมรับว่าข้ายังอ่อนแอแต่ในตอนนี้การที่ข้าเก็บสะสมความแค้นและความเกลียดมากเท่าไหร่กำลังของข้าก็จะเพิ่มมากขึ้นพอสู้กับแกได้แล้วปลาประโยชน์นี่แกเอาอะไรมามั่นใจว่าวิญญาณชั้นต่ำอย่างแกจะพลิกการต่อสู้ชนะข้าได้ตราบใดที่แกหาขุมพลังของข้าไม่พบแกก็จะไม่มีวันเอาชนะข้าได้ยอมแพ้ซะเถิดหน้าเทวดาแม้พละกำลังของเทวาจะสูงกว่ามากด้วยบารมีของเทแต่ด้านของแมวเป้าเองที่มีความโกรธเกลียดเป็นขุมพลังสั่งสมมานานก็ซัดสาดเป็นเวลานานอย่างไม่มีทีท่าจะหยุดนั่นทำให้เทวาเริ่มที่จะเสียเปรียบเหนื่อยล้าเพราะพลังของผีแมวเป้าเมื่อเทียบกับการต่อสู้ครั้งแรกถือว่าพัฒนามาไกลโขจนสีนวลเริ่มกังวลกระวายกลัวเทวาจะถูกแมวเป้าทำลายได้หากยื้อเวลาต่อสู้นานไปกว่านี้ท่านเทวาต้องแย่แน่ๆข้าจะทำยังไงดีเมื่อตะกี้นี้มันหลุดปากมาว่าถ้ายังหาขุมพลังของมันไม่พบท่านเทวดาก็ไม่สามารถล้มมันได้ข้าว่าข้าพอรู้นะว่าขุมพลังของมันอยู่ที่ไหนบุญโชคสังเกตมาตั้งแต่แรกได้แล้วว่าผีแมวเป้านั้นไม่ยอมให้เข้าใกล้และมักพูดถึงสร้อยเขี้ยวของมันที่สวมอยู่บนคอของขามเสมอเขาจึงฉวยโอกาสตอนที่ผีแมวเป้าเริ่มลำพองกับชัยชนะที่ใกล้เข้ามาอย่างลำพองรีบกระชากสร้อยเขี้ยวแมวโพงที่ยังสวมไว้บนล่างของขามมาเคลื่องทิ้งให้แตก
แม้การทำลายเขี้ยวของแมวเป่าแต่กลายเป็นว่าไอพิษของแมวเป่ามันทำท่าจะย้อนเข้าตัวของคนทำลายอย่างบุญโชคแทนแม่สีนวลเจ้าเหนือรีบท่องคาถาวิธีกรรมที่สลักบนร่างของข้าโดยพร้อมเพียงกันไม่เช่นนั้นพิษจะทำร้ายพ่อหนุ่มผู้นี้ได้เมื่อแมวเป่าเริ่มสูญพลังเพราะขุมพลังส่วนใหญ่ของมันถูกทำลายสีนวลจึงให้เหนือเปิดคาถาขับไล่สิ่งชั่วร้ายที่นำมันด้วยและขอให้ท่องบทสวดไปพร้อมกันเพราะเงื่อนไขของการใช้คาถาปราบแมวเป่านั้นมีเงื่อนไขอยู่และจะสำเร็จได้ก็ต่อเมื่อผู้ที่สวดทั้งสองมีสายสัมพันธ์ระหว่างความเป็นมนุษย์และแมวร่วมกันยิ่งทั้งเหนือกับสีนวลสวดคาถามากเท่าไหร่พลังของแมวเป่าก็เริ่มอ่อนลงเรื่อยๆและในที่สุดมันก็กลายเป็นเพียงวิญญาณเดรัจฉานเร่ร่อนไม่มีพิษมีภัยไปทำอันตรายใครได้อีกต่อไปผลจากการที่บุญโชคแต่ต้องเคี้ยวแมวเป่าและทำลายจนขุมพลังของแมวเป่าดับศูนย์ทำให้บุญโชคมีอาการไข้ขึ้นสูงแต่ก็ได้พลังของเทวาคอยช่วยดูดซับต้านไหวจึงทำให้บุญโชคมีอาการดีขึ้นตามลำดับจนใกล้หายดีเพราะความรักที่ข้ามีให้เจ้ามันบดบังตาของข้าจนหลงเชื่อไอ้แมวเป้านั่นข้าขอโทษด้วยจริงๆข้าต้องขอบใจพ่อบุญโชคต่างหากถ้าพ่อไม่เสียสละเป็นคนทำลายเขี้ยวแมวเป้าท่านเทวาอาจจะพลาดท่าและทุกชีวิตที่เรือนสีสว่างอาจจะไม่มีใครรอดมาจนถึงตอนนี้ยิ่งได้ฟังเช่นนี้แล้วข้าก็ยิ่งละอายใจกับความโง่เขลาของตัวเองเหลือเกินตอนนี้ข้ารู้แล้วล่ะว่าข้าคงไม่มีวาสนาจะได้คู่ครองแม่สีนวลหรอกข้าขอให้แม่สีนวลกับพ่อเหนือรักกันนานๆนะขอบใจมากนะสักวันหนึ่งคุณบุญโชคเองก็จะได้เจอคนที่เหมาะสมแน่นอนคนที่เขารักในตัวตนของคุณบุญโชคเมื่อเรือนสีสว่างกลับเข้าสู่ความสงบเหมือนอย่างเคยอีกครั้งด้วยความที่ผ่านเหตุการณ์ผ่านความเป็นความตายครั้งนั้นมาด้วยกันความใกล้ชิดและความรู้สึกดีๆที่ต่างฝ่ายมีให้กันก็ชัดเจนมากขึ้นจนในที่สุดสัญญาแต่งงานแบบไม่ผูกมัดก็ถูกทำลายเหนือกับสีนวลใช้ชีวิตคู่ฉันสามีภรรยากันด้วยความรักที่แท้จริงจนเวลาล่วงเลยผ่านไปไวเหมือนโกหกของเล่นชิ้นใหม่ของพ่อคุณท่านใกล้เสร็จแล้วขอรับคุณหนูขอบใจนะเหนืออ๋อแล้วก็อยู่ด้วยกันมาขนาดเนี้ยเลิกเรียกข้าว่าคุณหนูได้แล้วมันฟังดูแล้วแลดูห่างเหินยังไงก็ไม่รู้สิแต่ว่าข้ากลับชอบมากเลยนะไม่เห็นจะห่างเหินตรงไหนเลยที่ข้าเรียกเพราะว่าคุณหนูเนี่ยเป็นคนที่ข้าเทิดทูนบูชาและรักเพียงคนเดียวของข้าละมั้งขอรับไม่ยักกระชินคำพูดหวานตัดขาของเจ้าสักทีไปให้ข้าคุณท่านดีกว่าพี่กล้วยข้าวคุกปลาทูของคุณได้หรือยังมาแล้วเจ้าค่ะข้าวคลุกปลาทูจากแม่กลองไม่เค็มเลาะก้างเรียบร้อยยำข้าวหอมๆเลยเจ้าค่ะพี่กล้วยจ้าช่วยเอาข้าวคลุกปลาทูไปห่างๆที่ข้าแต่พี่กล้วยว่าคุณหนูสีนวล น่าจะไม่ได้เป็นอะไรร้ายแรงนะเจ้าค่ะเท่าที่สังเกตก็มีทั้งเริ่มถามหาของเปรี้ยวๆเหม็นข้าวปลาง่ายแล้วก็อย่าบอกนะว่าที่คุณหนูเคยบ่นว่าฤดูไม่มาเป็นเดือนแล้วเฮ้ยต้องใช่แน่ๆฟันธงพี่กล้วยพูดอย่างนี้หมายความว่าคุณหนูสีนวลกำลังจะมีทายาทเรือนสีสวัสดิ์ตัวน้อยๆในท้องอย่างไรแล้วเจ้าคะคุณเหนือเรกเข้ามาจ้ะเรกเข้ามาวันนี้มีอาหารทะเลสดๆส่งตรงจากเมืองมหาชัยเจียวนะจ๊ะทั้งปลาสดๆกุ้งตัวโตๆที่ต้มที่ย่างไว้แล้วก็มีแวะชิมแวะต่อราคากันก่อนได้จ้าขณะเสียงแม่ค้าแม่ขายพากันขายของในตลาดเหมือนเดิมแต่แล้วทุกคนก็ต้องแตกตื่นเมื่อจู่ๆมีลูกแมวสีสว่าง3ตัววิ่งมาด้วยความเร็วสูงคล้ายกับวิ่งแข่งกันจนข้าวของร้านบางส่วนพังละเนระนาดซ้ำหนึ่งในลูกแมวยังแอบมาขโมยอาหารทะเลจากในหาดก่อนจะหายไปอย่างรวดเร็วราวกับหายตัวได้หลังสร้างความอลหม่านโกลาหลกันไปหมดโอ้ยพวกลูกแมวจากเรือนสีสวัสดิ์อีกแล้วเรื่อนี่ใจหายใจคว่ำหมดเฮ้ย
หายไปแค่กุ้งต้ม2ตัวเดี๋ยวแม่จะตามไปเก็บตังค์คิดราคา2เท่าเลยเด็กพวกนี้เหนือปวดเสียนเวียนก้าวเมื่อลูกๆของเขาที่นำโดยสีจันทร์ลูกสาวคนโตวัย8ขวบและลูกชายฝาแฝดวัย5ขวบอีก2คนคือพ่อนาและพ่อสุกแอบไปขโมยของกินจากในตลาดด้วยการใช้วิชาแปลงร่างเป็นแมวสีสว่างตัวจ้อยไปสร้างความวุ่นวายจนพ่อค้าแม่ค้าแถวนั้นมาเรียกร้องเอาค่าเสียหายจากเหนือแม่สีนวลพ่อนาคพ่อสุกพวกลูกคิดกันยังไงเนี่ยฮะถึงได้แปลงกายเป็นแมวไปวิ่งซนในตลาดรู้ไหมว่าถุงอัดของพ่อฉีกเขาต้องเอาเงินไปจ่ายค่าทำขวัญกับค่าของที่ลูกขโมยมาเนี่ยฮะของกินน่ะไม่เท่าไหร่หรอกครับพ่อแต่พวกเราเล่นกันเองตั้งหากมากใครขโมยกุ้งได้ก่อนคนนั้นต้องเลี้ยงขนมตั้งหากล่ะวันหลังจะแปลงกายเป็นแมวเล่นซุกซนกับแม่ไม่ว่านะจ๊ะแต่การขโมยของแบบนั้นน่ะไม่ใช่วิสัยของเราเข้าใจไหมจ้าลูกๆขอรับคุณพ่อคุณแม่เอาละรู้ตัวว่าตัวเองทำผิดแล้วก็ดีแต่ไม่ว่ายังไงพ่อก็ต้องลงโทษลูกๆด้วยนะด้วยการงดค่าขนมและงดเข้าไปเล่นกับพวกคุณท่านในเรือนศรีสวัสดิ์เป็นเวลา7วันหอคุณพ่อสู้ตีก้นลูกๆยังเจ็บน้อยกว่านี้อีกอะไม่ได้ไปเล่นกับพวกคุณท่านแบบนี้จริงๆแล้วก็เหมือนเวรกรรมตามทันข้ายังไงก็ไม่รู้สินะคุณหนูเวรกรรมอะไรพี่เหนือพี่เหนือเคยไปทำกรรมกับใครไว้เหรอก็ตอนที่คุณหนูจ้างข้าทำบ้านทำของเล่นให้พวกคุณท่านข้าก็เคยคิดราคาแพง2เท่ากับคุณหนูเหมือนกันแล้วตอนนี้ก็เป็นข้าเองที่ถูกชาวบ้านเรียกค่าเสียหาย2เท่าเพราะเจ้าสามแสบสนซะนี่นี่ข้าถามหน่อยเถอะจนถึงตอนเนี้ยพี่เหนือยังอยากกลับไปทำงานช่างไม้หรือท่องเที่ยวขึ้นเหนือล่องใต้อย่างอิสระอยู่หรือเปล่าอิสระอะไรกันเล่าลูก3แล้วนะขอรับคุณหนูไหนจะเจ้าแมวน้อยในท้องคุณหนูอีกนี่ยังไม่รู้เพศเลยนะนี่นะลูกคนนะไม่ใช่ลูกแมวพี่เหนือเอ้าหรือว่าไม่จริงเพราะลึกๆในใจคุณหนูเองก็ยังอะไรร่างแมวสีสว่างที่เคยเป็นผลก็เลยออกมาทำให้ลูกๆของเรากลายร่างเป็นแมวได้ดังใจนึกซะอย่างนั้นนั่นสินะจ๊ะอย่างน้อยก็ยังดีที่ไม่มีเด็กๆคนไหนมีปัญหากับพรข้อนี้เลยซ้ำยังชื่นชอบสมกับเป็นทายาทเรือนสีสว่างจริงๆ